ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกับฉายาใหม่เจ้าแม่ตะกร้าแตกครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับครูเบียร์เนี่ยได้มอบ iPhone 15ให้กับน้องอุ๋งอิ๋งครับทุกคนหลังจากที่น้องเนี่ยไปทุบสถิติแอปดำครับทำเอาแอปดำเนี่ยแตกกระจุยกันไปเลยทีเดียวตะกร้าเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีของขายกันเลยทีเดียวสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าฉายแววออร่ามากๆนี่เลยครับน้องเนี่ยไปประกบนะครับกับพี่โอลีฟถ้าใครยังจำได้บ้างคนนี้นะครับเนี่ยพี่โอลีฟโตเกียวเนยกรอบไหมคะเนี่ยนะครับก็ไปประกบกันเมื่อวานนี้แล้วก็อุ๋งอิ๋งเนี่ยก็ร้องเพลงให้พี่ๆเขาได้เต้นเป็นแดนเซอร์กันน่ารักสดใสมากๆหลังจากตะกร้าแตกนะครับเรียกได้ว่าครูเบียร์ก็เผยความรู้สึกนะครับว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยขายดิบขายดีแบบนี้มาก่อนนะครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนี่แหละมาสร้างปรากฏการณ์ครับแล้วก็เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าคนเนี่ยเคาะหัวใจมากกว่า5ล้านนะครับเกือบทะยานสู่6ล้านหัวใจกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่งของส่งสิ่งต่างๆครับให้กับน้องทางแอปดำครับทุกคนเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเมื่อวานนี้นะครับแฟนก็คือสายเปย์สุดๆนะส่งโอ้โหเรียกอะไรมงกุฎสร้อยคอส่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับให้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทำให้เมื่อวานนี้ทุบสถิติตะกร้าแตกไปหลายตะกร้ากันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเน็ตไอดอลเนาะให้กับวงการดาวต๊อกต๊อกให้กับวงการแอปดำต่างๆครับทุกคนเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับเมื่อวานที่พิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับได้นำเสนอข่าวไปนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับทางทีมงานของพี่เชียร์ที่ทำพรเนี่ยนะครับทุกคนได้มีการโทรมาหาบอสโจครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรอสรุปกันอยู่นะว่าจะอะไรยังไงครับทุกคนเนื่องด้วยกระแสของน้องเนี่ยปังมากมายจริงๆซึ่งแบรนด์ของพี่เชียร์ที่ทำพรนั่นก็คือชาเม่เนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีอีกหลายๆแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับประเทศทั้งนั้นถ้าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ไปนั่งคู่หรือไปถ่ายกับชาเม่เนาะก็ถือได้ว่าโอ้โหปังมากๆเลยนะก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยซึมซาบก็ไปวงการดาราแล้วนะตอนนี้หลายคนให้ความสนใจมากๆครับและเมื่อวานนี้ดีใจกับน้องนะครับที่น้องเนี่ยได้Apple 15ไปนะครับเมื่อวานนี้สำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหเหล่าบรรดาเน็ตไอดอลต่างๆเนี่ยก็ไม่พลาดนะครับที่จะมาเจอน้องที่แบบอยากมาร่วมเฟรมกับน้องนะอย่างน้องโอลีฟเองครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็ดีใจหนักมากเมื่อได้เจอน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตัวเป็นๆนะครับน่ารักมากๆเมื่อวานนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องเนี่ยไปนั่งไลฟ์ไม่ถึง20นาทีนะครับตะกร้าเนี่ยก็คือเด้งไปหลายตะกร้าเลยนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะเมื่อวานนี้นะครับทำเอาพี่ครูเบียร์เนี่ยติดใจหนักมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปลื้มหนักมากครับทุกคนต้องบอกว่าวันที่น้องไม่ได้ไปไลฟ์1วันใช่ไหมครับ1วันที่น้องไม่ได้ไปไลฟ์เนี่ยครูเบียร์บอกว่ายอดขายเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรคือคนก็กลับมาซื้อดีมากขึ้นนะครับยอดขายคือดีมากขึ้นหลังจากที่อุ๋งอิ๋งมาไลฟ์วันแรกแล้วก็วันที่มาไลฟ์นี่อีกก็คือแฟนคลับ FC ก็มาอุดหนุนอีกครับซึ่งก็มี FC แฟนคลับหลายคนนะครับมาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกับช่องทางอุ๋งอิ๋งข่าวกระแสบอกว่าไม่ทานกาแฟค่ะแต่อยากอุดหนุนน้องนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยแหละเพราะอุ๋งอิ๋งไปบ้านแพงนี่แหละไปนั่งอยู่ก็เลยแบบกดอย่างเดียวเลยบางคนบอกว่านะครับต้องบอกว่าบางคนบอกว่าคือเล่นแอปดำไม่เป็นนะครับทุกคนก็ให้ลูกเนี่ยโหลดให้หลานโหลดให้เพื่อที่จะเข้าไปดูอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับเมื่อวานเนี่ยมีคอมเมนต์แบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่า FC แฟนคลับของน้องเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็มีผู้สูงวัยเนาะที่เขาแบบไม่ค่อยเล่นแอปดำเขาก็จะเสพแบบเป็นแบบว่า Facebook YouTube อะไรอย่างงี้นะครับแต่คราวเนี้ยมาเล่นแอปดำแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาดูน้องเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคุณแม่ผมเนี่ยให้มาโหลดแอปดำให้ปกติไม่เคยเล่นเลยก็เลยถามว่าแม่เนี่ยอยากจะมาดูอะไรอยากจะเล่นอะไรนะครับก็เลยบอกว่าอยากจะเข้ามาซื้อกาแฟอุ๋งอิ๋งว่างั้นนะครับสำหรับFC แฟนคลับน้องเนาะอย่างคนสูงวัยพ่อแม่ FC แฟนคลับนะครับที่บอกว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยก็ตามเข้าไปดูนะครับบางคนแชทมาทางแฟนเพจอุ้มอิ่มข่าวกระแสบอกว่าพี่อุ้มอิ่มคะขอลิงก์ที่น้องไลฟ์หน่อยค่ะนะครับขอลิงก์หน่อยอยากเข้าไปอุดหนุนอยากเข้าไปสนับสนุนอุ้งอิ่งค่ะต้องทำยังไงคะนะครับก็เราก็แนะนำไปว่าให้โหลดแอปนี้นั่นเองครับทุกคนน้องก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้คือแบบว่าแชทค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันที่แชทมาบอกพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็แชทมาถาม
ามนะว่าน้องเนี่ยไลฟ์ในช่องทางไหนอยากเข้าไปดูว่าน้องเนี่ยน่ารักสดใสขนาดไหนขายกาแฟอะไรยังไงนะครับเราก็ได้ส่งลิงก์ไปให้นั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าอุ๋งอิงเนาะกับฉายาใหม่เจ้าแม่ตะกร้าแตกต้องบอกว่าแตกทุกวงการจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการ1ในมาแรง YouTube ออกเพลงไหนมานะครับก็แตก1ในมาแรงแตกทุกอย่างแตกหมดนะครับไม่ว่าจะไปปรากฏตัวในช่องทางไหนนะครับอย่างช่องWorkpoint อย่างรายการเขาเรียกว่าอะไรรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับไลฟ์แตกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรติดในมาแรงแบบโอ้โหแทบจะทุกแพลตฟอร์มนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะก็ถือได้ว่ามาแรงจริงๆแล้วก็กระแสตอนนี้คือต้านไม่อยู่แล้วจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะหลายคนก็เข้าไปดีใจกับน้องที่น้องเนี่ยได้รับรางวัลจากครูเบียร์นะครับครูเบียร์ก็คือน่ารักมากนะครับเป็นกันเองกับน้องมากๆแล้วก็ให้ของขวัญน้องเป็นเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์เลยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็อุ๋งอิงน่ารักเมื่อวานนี้มาในชุดสีชมพูนะครับมาในธีมสีชมพูนะซึ่งต้องบอกว่าโหเมื่อวานนี้เขาไลฟ์ค่อนข้างนานเหมือนกันครับทุกคนคือแบบเหมือนคุยกันไปแล้วก็เล่นกันไปจนตะกร้าเนี่ยแตกไปหลายตะกร้ากันเลยทีเดียวครับซึ่งแทบจะไม่ได้พูดคำว่าแบบมาซื้อนะครับคือซึ่งน้องเนี่ยก็ไปเล่นกิจกรรมต่างๆก็คือไปร้องเพลงไปนั่งคุยกันแบบกับครูเบียร์กับพ่อโจนะครับทุกคนแล้วก็แฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไป CF นั่นเองซึ่งต้องบอกว่ากาแฟ NB เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าดังใน TikTok อยู่แล้วในแอปดำอยู่แล้วนะทุกคนต้องบอกได้ว่าแฟนคลับ FC เขาก็มีเช่นเดียวกันแต่พออุ๋งอิ๋งไปเนี่ยก็คือไปทำลายสถิติให้เขานะครับเขาก็ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยขึ้นดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบอันดับ1อะไรประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็พออุ๋งอิ๋งเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยนะครับเขาก็ปังกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ยอด follow ของอุ๋งอิ๋งก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบนแอปดำนะครับนี้ก็ทะยานสูง 400,000 แล้วนะสำหรับแอปดำอุ๋งอิ๋งไปบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับ FC ที่ไม่เคยเล่นแพลตฟอร์มนี้เนาะก็เข้าไปโหลดกันให้ลูกหลานเนี่ยโหลดให้แล้วก็เข้าไปติดตามน้องจนตอนนี้ยอดซับยอดผู้ติดตามของน้องเนี่ยทะยานสู่ 400,000 แล้วครับทุกคนน้องก็ต้องขอดีใจกับน้องมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่คิดว่านะไม่นานหรอกก็น่าจะทะลุล้านสำหรับแอปดำของน้องนะเพราะมันขึ้นเร็วมากจริงๆนะครับแล้วตอนนี้ Facebook นะครับของน้องก็ทะยานสู่ 200,000 ผู้ติดตามแล้วนะครับเร็วมากๆภายในไม่กี่เดือนครับทุกคนทุกอย่างแตกหมดนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตะกร้าแตกมากๆนะครับเนาะแล้วก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องที่ได้รับ Apple 15หรือ iPhone 15ไปสำหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าดีใจมากๆมีข่าวดีทุกวันจริงๆนะครับต้องบอกว่าบางคนก็บอกช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยมีแต่พลังบวกเนาะเพราะว่ามันก็มีแต่สิ่งบวกๆเราเขาเรียกว่าอะไรเราเสพแค่สิ่งบวกๆนะครับนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับฝากสนับสนุนหนูอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับถนนลื่นฝนตกก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับ